สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่ม Tyson VIP ครับเช้าวันพรุ่งนี้นี่ NFL ก็จะเปิดฤดูกาลแล้วนะครับเวลา 7:20 นจะเป็นศึกระหว่างทางบัลติมอร์ เรเวนส์ที่จะไปเยือนถิ่นของแชมป์เก่า2สมัย Kansas City Chiefs นะครับในตอนปิดฤดูกาลเนี่ย Chiefs เองก็พยายามเก็บตัวหลักๆเอาไว้เกือบจะครบทั้งหมดโดยเฉพาะอย่าง Travis Kelce นะครับปีกตัวดังที่คบหาอยู่กับ Taylor Swiftแล้วก็ตัวที่สำคัญอีกคนนึงคือคริสโจนเป็น defensive tackle นะครับที่มีหน้าที่ในการอุดช่องวิ่งเนี่ยทีมก็เก็บเอาไว้จะมีเสียไปก็คือลาเจลิสนิดซึ่งเล่นตำแหน่งกองหลังนะครับภาพกลมๆภาพรวมๆเนี่ยชีฟไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงจากในฤดูกาลที่แล้วมากนะยังจุดเปราะอย่างนึงในเกมบุกของชีฟเองเนี่ยคือตำแหน่งปีกก็พยายามไปเติมอย่างฮอลลีวูดบราวน์นะครับซึ่งมีความเร็วจัดจ้านไปดราฟเอาเซเวียร์เวิร์ธี่มาในอันดับที่28แต่ล่าสุดเนี่ยทางฮอลลีวูดบราวน์มีอาการเจ็บไหล่ยังเล่นในเกมเปิดซีซั่นไม่ได้นะครับก็ต้องดูว่าเวิร์ธี่นั้นจะกลายเป็นตัวทีเด็ดได้มากน้อยแค่ไหนในทางกลับกันเรเวนเซงเนี่ยก็ไปเติมตัววิ่งแล้วก็สลับเกมวิ่งก็ว่าได้เอากัสเอ็ดเวิร์ดนะครับมือหนึ่งของทีมนะออกไปแล้วไปเอาเดอร์เคนรีซึ่งชื่อเสียงว่าถ้าสมมุติว่าสัก4ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเติมตัว5ดาวเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย NFL ถ้าตัววิ่งส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยพอชนกำแพงปุ๊บมันก็จะร่วงลงมาเร็วเดอร์เคนรีก็เช่นเดียวกันฟอร์มในซีซั่นที่แล้วของเขาเนี่ยถือว่าฟอร์มแย่ที่สุดในรอบ5ปีว่าได้แต่ขนาดว่าฟอร์มดูแย่ๆนะครับก็ยังวิ่งได้ 1,100 หลา 12 ทัชดาวน์เลยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่า offensive lineman ของ Tennessee นั้นไม่ค่อยดีแต่ offensive lineman Baltimore มีเครื่องหมายคำถามเหมือนกันเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยอยู่อันดับแค่25ฝ่ายบริหารก็เลยรื้อ3ตัวออกไปนะครับ3ตัวจริงแล้วก็ไปเอาตัวเด็กตัวดาวรุ่งตัวดราฟเข้ามาเติมแทนน่าสนใจตรงที่ว่าโค้ชที่ดูแล offensive lineman ดันไปเสียชีวิตนะครับด้วยอายุ70ปีเมื่อเดือนสิงหาคมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพวกจุดที่มันเป็นสิ่งที่เรเวนจะต้องป้องกันและแก้ไขเนี่ยที่จะต้องพยายามแก้ไขเนี่ยมันจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ยังเชื่อว่าด้วยพิษสงแล้วก็ฝีไม้ลายมือของเดอร์คินรีน่าจะพอมีทีเด็ดอยู่บ้างคู่นี้แนวโน้มที่มันเด่นชัดนะครับมันจะเป็นเรื่องของสกอร์รวมที่อาจจะไม่เยอะก็เป็นไปได้เพราะว่าในช่วงของ2ฤดูกาลหลังนะเวลาที่ชีฟเล่นในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลปกติหรือไพลย์ออฟเนี่ยสกอร์รวมมันออกต่ำแบบ16จาก19ครั้งอย่างซีซั่นที่ผ่านมานะครับเล่นที่บ้านตัวเองอ่ะ9นัดเนี่ยมันออกต่ำไปถึง8เลยเพราะฉะนั้นเมื่อบวกกับปัจจัยความเป็นจริงที่ว่าซีซั่นก่อนทั้ง2ทีมเนี่ยป้องกันดีสุดอันดับ1อันดับ2เอามาชนกันอีกมันก็มีโอกาสที่แนวโน้มคู่นี้สกอร์รวมมันอาจจะไม่ถึง47ก็เป็นไปได้ผลมันอาจจะอยู่สักประมาณ23 20 23 21อะไรประมาณนี้ครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเกมบุกของชีฟเมื่อซีซั่นก่อนเวลาที่เข้ามาในพื้นที่เข้าได้เข้าเข็มมันก็ไม่ได้แบบว่าประสิทธิภาพสูงนักอยู่อันดับแค่14นะครับของลีกจากทั้งหมดเนี่ย32ทีมแล้วก็เรเวนเองเนี่ยก็คงมีชนะปิดหลังจากที่เคยไปแพ้ชีฟในตอนชิงแชมป์ AFC มานะครับ10-17เพราะฉะนั้นเนี่ยจอห์นฮาร์บอร์โค้ชเนี่ยของทางทีมเรเวนส์ก็คงจะมองเห็นแล้วครับว่าเขาเคยพลาดอะไรไปไม่ยอมที่จะใช้เกมวิ่งอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็ไปเล่นเข้าทางแคนซัสซิตี้มากเกินไปมาเจอกันใหม่มีโอกาสที่ฮาร์บอร์นั้นอาจจะล้างตาก็เป็นไปได้นั่นก็คือความคิดเห็นของ NFL เปิดฤดูกาลเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มแพซอน VIP ครับเพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนเป็นคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซลลุ้นฟรีพวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน